สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาขยายพันธุ์ภูราชินีหินอ่อนนะคะตัวนี้เขาค่อนข้างเลื้อยออกมายาวมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ป้อมพามาตัดนะคะตัดตัวที่เลื้อยยาวๆออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่2เส้นนะคะก็คือผมจะตัดออกมาเลยตัดออกมาจากกระถางเลยนะคะก็ดึงออกมาเลยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกอต้นแม่นะคะเราก็จะให้เขาอยู่ในกระถางเดิมก่อนนะคะแล้วก็เลี้ยวๆตัวยอดเนี่ยเข้าไปในกระถางเลยนะคะตัวต้นแม่เขาก็จะเป็นพุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูตัวที่เราจะต้องตัดกันนะคะการขยายพันธุ์ตระกูลพลูราชินีพวกนี้นะคะเป็นตระกูลพลูด่างนะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าอีพิพิมนัมนะคะตัวนี้มันจะเป็นออเรียมนะคะคือเป็นแบบใบไม่ฉีกนั่นเองนะคะการตัดเนี่ยเราจะตัดออกจากข้อนะคะข้อตาข้อหนึ่งก็จะเท่ากับต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าท่อนไหนเนี่ยติดรากมาด้วยนะคะก็ยิ่งดีเลยก็จะสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างเร็วนะคะตัวนี้เนี่ยคือป้อมปล่อยให้เขาเลื้อยจนรากเขาออกทุกข้อเลยนะคะแล้วป้อมก็จะมาขยายพันธุ์นะคะเพราะเขาจะโตไวมากๆการตัดนะคะให้ตัดออกจากห่างจากข้อนะคะประมาณไม่ต้องยาวมากอะค่ะประมาณเนี้ยค่ะตามที่ตัดเลยนะคะทุกข้อเนี่ยเขาจะมีตาไม้อยู่แล้วแล้วก็ทุกข้อเขาจะมีรากอยู่ด้วยนะคะล็อตนี้นี่คือเราปล่อยให้โตแบบนี้เลยนะคะการตัดนะคะมันก็จะมีช่วงที่มันสั้นกับมันยาวนะคะออกจากข้อเนี่ยถ้าช่วงไหนที่ยาวก็ตัดออกแบบนี้เลยนี่นะคะตัดทิ้งไปเลยตัวข้อที่เราตัดทิ้งเนี่ยมันจะไม่มีตาไม้อยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องเอามาขยายพันธุ์นะคะเราจะเอาแค่ข้อที่มีใบกับรากตัวนั้นนะคะมานะคะตาใบมันจะอยู่ตรงข้ามกับตัวที่มันเป็นรากกับตัวกับใบนะคะอยู่นอกกับใบเนาะตาไม้ของตัวภูราชินีหินอ่อนนะคะเราก็ตัดไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยค่ะอันไหนที่ยาวเราก็ตัดออกนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดให้เหลือรากติดรากไปด้วยนะคะตัดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวที่จะค่อนข้างใบจะค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ตรงปลายยอดนะคะอย่างวันนี้เราเลือกมา3ยอดใช่ไหมคะนี่ตัวปลายใบจะอยู่ตัวเนี้ยค่ะก็คือจะแบบสามารถที่จะแบบเลื้อยขึ้นได้เร็วแล้วก็โตด้วยนะคะวัสดุปลูกนะคะที่เราใช้วันนี้เราจะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวเลยนะคะใช้มะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้นะคะตัวนี้เป็นมะพร้าวสับเล็กนะคะเขาเรียกว่ามะพร้าวสับแบบโม่นะคะก็คือแบบว่าเป็นแบบเล็กอะค่ะมันก็จะมีความแบบละเอียดมากกว่าตัวมะพร้าวสับที่มันเป็นชิ้นๆนะคะมันจะเก็บความชื้นได้สูงกว่าเหมาะสำหรับนำมาปักชำต้นไม้ได้นะคะเติมวัสดุปลูกลงไปจัดรากดีๆนะคะแล้วก็กดรอบกระถางนะคะให้มีความตึงนะคะตึงมือเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบกดแรงนะคะเพราะว่าทุกข้อเนี่ยจากที่เราตัดเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็คือมันมีรากทุกอันฉะนั้นเราจะไม่ได้กดแรงมากนะคะดันเข้าไปเพื่อที่จะให้ต้นมันประคองตัวเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมันล้มนั่นเองเติมมะพร้าวสับให้เต็มรอบกระถางเลยนะคะค่อยๆกดจัดระเบียบกระถางดีๆนะนี่ค่ะเสร็จแล้วกระถางแรกนะคะกระถางถัดไปปลูกเหมือนเดิมค่ะเราจับช่อนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นรากยาวๆเนี่ยเราดันรากลงไปก่อนเลยแล้วก็หมุนกระถางแล้วก็เติมมะพร้าวสับลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะเติมมะพร้าวสับลงไปเลยทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วก็ดันลงไปอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็แบบเราก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเนี่ยได้มีรสนิยมเหมือนเราไหมนะคะก็คือตัวที่มันเป็นภูราชินีหินอ่อนนะคะความนิยมเนี่ยมันจะอยู่ตรงใบนะคะลักษณะของใบบางท่านเนี่ยจะชอบลายเป็นแบบมีเขียวติดมาบ้างนะคะแล้วก็เป็นครึ่งนึงเป็นลายหินอ่อนนะคะก็จะแบบออกแนวฮาร์ฟฮาฟนะคะหรือจะเป็นแบบสเตียทั่วใบนะคะอย่างเนี้ยก็มีสเตียด้วยมีฮาร์ฟด้วยนะคะแล้วก็ที่เป็นที่นิยมนะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยสายคอลเลกเตอร์หรือว่าสายสะสมนะคะเขาก็จะเลือกข้อตาใบหรือใบที่แบบมีลักษณะสีขาวค่อนข้างเยอะนะคะอย่างของเราเนี่ยก็เห็นมา 2-3 ใบค่ะในล็อตนี้นะคะ 2-3 ใบแล้วก็จะปักชำนะคะแล้วก็ให้ดูอย่างเนี้ยค่ะตัวนี้เลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตัวเนี้ยกระถางนี้นี่คือมันเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่
นะคะเป็นสีขาวซะส่วนใหญ่คือความนิยมอ่ะมันจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็กระถางนี้ก็คือจะเป็นฮาร์ปด้วยนะคะสเตียด้วยนะคะแล้วนอกนั้นก็แบบโดยรวมๆนะคะวิธีดูแลก็คือว่าให้ลดน้ำให้ความชุ่มชื่นอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะในการดูแลเราก็วางเขาไว้ในร่มลำไรก่อนนะคะอย่าเพิ่งนำเขาไปไว้ในสถานที่ที่มันแบบแดดจัดหรือว่าแสงมากจนเกินไปนะตัวรากเนี่ยจะเดินได้ดีนะคะประมาณ2สัปดาห์นะคะเดี๋ยวเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการแยกขยายพันธุ์นะคะสำหรับผู้ราชินีหินอ่อนนะคะทุกคนก็สามารถไปเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำในการขยายพันธุ์ต้นไม้กันนะคะไปลองทำกันดูค่ะ